สวัสดีครับนี่พบกับเด็กทำคลิปครับนี่เราอยู่ที่งานคณะวิทยาศาสตร์ครับผมวันนี้ครับผมเป็นมีงานที่โรงเรียนนะผมชื่องานคณะวิทย์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะผมโอเคนะผมซึ่งวันนี้เราน่าจะว่าตรงนี้ครับผมมีโรงเรียนอื่นมามากมายเลยนะผมอยากไปดูเลยครับใช่ครับผมมีโรงเรียนอื่นมามากมายเพราะว่าที่นี่มีงานวิทย์นะผมวิทยาศาสตร์นะวิทย์พื้นใหญ่นะครับวิทย์พื้นครับวิทย์เพิ่มโอเคนะผมซึ่งวันนี้มีอะไรมากมายแต่ว่าที่จากเนี้ยกูไม่สบายนะกูเรียนครับโอเคครับผมซึ่งนี่ก็ไม่ได้สบายนะเพราะกูเรียนไปเถอะเร็วๆโอเคนี่ก็ข้าวว่างข้าวพักนะผมก็เรามาดูสายจะได้มาทำคลิปว่าอย่างก็เนี่ยข้าวพักนะผมโอเคงั้นจะเป็นยังไงนั้นอีวอล็อก EP ที่2ไปดูกันเลยครับใช่นะก็รูดาเองเป็นไงบ้างมันเห็นทุกอย่างกับหูครับแต่ว่ามันไกลมากเดี๋ยวลองแบบนี้ไม่ได้เห็นเลยวะนี่ว่ามันไม่เห็นThank you.
มตอนนี้เรามาหล่นช้าอะไรวะเรามาทดลองวิทยาศาสตร์กันนะเอ้ยวิทยาศาสตร์กันนะผมนี่ครับนี่หล่นเร็วนะครับอันนี้หล่นช้ามันเกิดจากอะไรครับทำไมถึงหล่นช้าเกิดจากนี่เลยครับผมก้อนที่ตกช้ากว่าเป็นแม่เหล็กส่วนอีกก้อนน่ะไม่ใช่แม่เหล็กเว้ยถ้าก้อนอ่ะก็คือก้อนที่หล่นเร็วอ่ะจะไม่ใช่แม่เหล็กเออใช่จะไม่ใช่แม่เหล็กส่วนที่ตกช้าเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กเห็นไหมน่ะเออก็ดูเนี่ยเราพลิกลองใหม่นะครับเนี่ยก็จะหล่นช้ากว่านะครับผมก็แจ่มชิบหายครับผมเรามาลองอีกอันนึงนั่นก็คือมองเห็นเส้นแรงนะครับผมโอเคนะครับก็วิธีการเล่นก็คือเดี๋ยวกระดาษแม่งบังโอเคผมก็หยิบอันนี้มาหยิบแท่งเหล็กนะครับผมแล้วก็มาวางบนถาดแล้วผมก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผมก็คือนี่เกิดขึ้นนะผมลูกศรของเข็มทิศจะชี้นะคะที่พวกเราก็เป็นอย่างนี้นั่นเองให้ตั้งไปถ่ายรายการนะเดี๋ยวเราถ่ายรายการอยู่นะผมเดี๋ยวเราจะคิดว่าเราก็ถ่ายอยู่เหมือนกันแม่โมโนนี่หว่าใช่หรอไม่ใช่มูดรายการมูดกระแสไฟฟ้าเข้าสู่วงจรนะผมเราจะลองเปิดปิดไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือแบบขนานนะครับนี่วงจรแบบขนานอันนี้ขนานอนุกรมใช่ไหมจำไม่ได้นะผมก็ลืมไปหมดแล้วช่างหัวแม่ป้าป้าI'm not sure.
ะเห็นนกใช่ใช่ใช่คือว่าเห็นแค่ปลาพี่ก็โทษอ่ะเดี๋ยวให้ดูเอาสีฟ้าเอาสีแดงมาก่อนนี่ก็จะเป็นแบบนี้พอเอานี้ไปมันจะเห็นแค่ปลานะครับโอ้โหมันก็เห็นแบบพอเอาสีฟ้าไปก็จะเห็นนกที่มันคือแบบแยกสีกันได้อ่ะยังโหดเลยสังเกตสีของนกและปลาที่อยู่ในลูกสีอะไรไม่มองไม่เห็นวะมองไม่เห็นเห็นแต่หน้ากูเนี่ยปลาจดกันเถอะค่ะWe'll be right back.
อนนี้ครับเรามาโซนตรงนี้มากดีกว่าตรงนี้แม่พิงเปล่าตรงนี้คือสดอะไรจากแม่เปล่าเราเป็นไงก็ได้ให้ลูกขอให้ได้ลูกตรงนี้ให้กระเป๋าเอาสิหมดแล้วกูสิเน็ตให้กูทำทำพี่พี่หนูได้ไหมสูงกว่าอันนี้สูงกว่าครับเดี๋ยวอันนี้สูงกว่านี่สูงเท่ากันปะแล้วดูข้างหลังแค่ไหนสูงแค่ไหนยาวกว่าอันนี้ครับเอาสลับกันเคยเล่นอยู่เนี่ยตึกลูกเต๋าเห็นพี่ถ้าโค้งเยอะมันจะสูงกว่าใช่ไหมจริงๆก็สูงเท่ากันนั่นแหละเลยค่ะเคยถืออยู่อย่างเงี้ยก็ทำไงให้มันรู ชิมอุ้ยเฮ้ยถ้าเกิดมีเงี้ยเราจะได้เป็นสไปเดอร์แมนไหมพี่แมงมุมด้วยได้เป็นแม่สไปเดอร์แมนสองใช่ครับยังมีโซนนี้อีกนะฮะอุ้ยดูนี่ดินี่คือระบบสุริยะนะครับอยากเข้าไปดูนี่รอบรวมดวงดาวครับผมรอบเช้า8โมง45รอบเช้าบ่ายโมงเลยนะเว้ยแล้วตอนนี้ที่ยัง46นะครับผมเข้าเรียนใช่ต้องรอรอบบ่ายโมงก็คือกูจะเอาเวลาไหนคือกูต้องเรียนใช่ไหมฟักออฟนี่อะไรว้าวที่ปั๊มลมแค่อันนี้อะไรพัดลมปั๊มเ
โซนนี้นะผมเป็นโซนเกี่ยวกับการขายของต่างๆเลยนะครับผมซึ่งเป็นโซนที่แบบว่าคนที่มาเยอะที่สุดแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าส่วนในงานไม่ต้องรู้นะครับผมไม่ค่อยมาเลยมาแต่ตรงนี้ครับมาจับปลาเนี่ยแหละมันมีปลาชนิดนึงที่เขาจับกันนะครับผมนะแล้วจะเป็นช้อนแล้วก็ตักปลากันนะโอ้โหทำไมมาตักปลาเต็มเลยส่วนอีกงานที่ตรงนู้นไม่ค่อยมีใครมาเลยใช่เปรี้ยวเลยฮะไม่ใช่เปรี้ยวนะเด็ดมากเด็ดมากเลยครับผมร้านนี้เลยฮะร้านนี้เลยครับผมที่ลองเมาส์นะฮะที่ลองเมาส์นะครับผมเปรี้ยวผมที่ลองเมาส์โคตรเปรี้ยวอ่ะโคตรอยากได้เลยใช่มีอันนึงที่เหมือนลองด้วยมีอันที่ว่างๆคือคนซื้อไปแล้วนะเหี้ยเลยอะไรอีกซื้อกันตั้มเราซื้อไม่ตั้มรู้ว่าตั้มชอบก็เลยไม่มีตังค์ครับเกมผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากครับผมที่โรงเรียนนะฮะใช่ผมตอนนี้ก็จบไปแล้วผมสำหรับงานคารวานวิทยาศาสตร์นะผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์ผมกระทืบอย่าขอฝากด้วยครับอย่าลืมกดไลค์ซับแชร์กันด้วยนะผมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะผมสำหรับไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะผมพูดหรือเปล่าไม่พูดเอาโอเคผมสำหรับคลิปนี้ได้เวลาอสมควรเอ้ยสมควรได้เวลาอสมควรแล้วนะผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบาย วิ่งขึ้นเหลี่ยมวิ่งขึ้นเหลี่ยมเร็วสายประมาณ10 นาทีแล้วง่วงเลย